สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเอาจ่อยไปเลยกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสหลังจากช่วงจับจังหวะลงทุนนะครับมุมมองแนวคิดรวมถึงระบบเทคนิคหรือจัดเทคนิคการลงทุนในทุกๆผลิตภัณฑ์การลงทุนจากพี่นิพนธ์วันนี้เรามาเจอพี่นิพนธ์กันอีกหนึ่งวันป่ะพี่นิพนธ์ไม่รอช้าไปทักทายพี่นิพนธ์กันเลยนะครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับครับสวัสดีครับมาแล้วฝนตกไหมครับพี่ที่บ้านบอยฝนตกหนักมากก็ไม่ได้หนักกำลังจะตกที่นี่หนักมากมันก็จะสลับไปตกนู่นนี่นั่นนะเพราะมันหน้าฝนแล้วก็ประมาณสักปลายตุลาไหม23อะประมาณ23ตุลาเนี่ยแต่มันก็เลื่อนได้เป็นปีที่มันจะเป็นปีแบบนี้ปีที่เขาบอกว่ามีเดือน8 2หนเนี่ยฝนจะเลทแต่ทั่วไปแล้วจะตรงก็ประมาณสัก23ถูกคือให้สังเกตวันปิยมหาราชเนี่ยก็จะหมดละแล้วก็จะลงไปทางใต้ละก็ได้ยินเรื่องข่าวใต้น้ำท่วมก็แสดงว่าภาวะน้ำท่วมเนี่ยก็จะหมดละวันนี้ก็น่าจะรอดแล้วนะน่าจะรอดเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะรอดแล้วนะครับ เพราะว่าหลายๆแห่งก็ปิ่มหมดแล้วนะถ้าน้ำราชวงศ์เลยก็ปิ่มอยู่ซึ่งคนอยู่แถวนั้นก็บอกว่ามันก็ปกตินะเขาเรียกน้ำมากคนที่อยู่เขาจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันดีกว่าทุกปีประมาณนี้แต่นี้มันมีเรื่องของระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างที่จะเยอะแต่ที่บังคับไม่ได้ก็คือให้ฝนมันตกนอกเขื่อนเหนือเขื่อนหรือใต้เขื่อนอันนี้มันบังคับไม่ได้นะใช่ครับก็อาจจะรู้ว่าเขื่อนเนี่ยน้ำมันเต็มเออก็เก็บไว้สิพอถึงหน้าฝนใช่ไหมไอ้ฝนเนี่ยแทนที่จะตกเลื่อนไปอีก1กิโลเมตรนะเลื่อนลงมาเนี่ยก็ไปตกบนเหนือเขื่อนนะก็ค่อมมาล่างเขื่อนด้วยเขื่อนก็เต็มไงเขื่อนเต็มก็ต้องปล่อยน้ำก็จะมีน้ำฝนกับน้ำในเขื่อนเปิดปล่อยมาพร้อมๆกันอะไรที่ไหลมาพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการท่วมแบบชั่วคราวรู้ไหมมันสูงแบบชั่วคราวมันก็จะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือว่าบริหารได้หมดแหละนะก็สามารถที่จะคำนวณได้นะว่าฝนจะตกเท่าไหร่นะคำนวณทิศทางได้เลยได้พอสมควรนะแต่เรายาวเนี่ยก็บอกไม่ได้นะคราวนี้เรามาดูของเรานะครับว่าจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปตรงนี้นะทุกคนก็กังวลเรื่องเซ็ตขึ้นเซ็ตลงเซ็ตขึ้นเซ็ตลงเอาเฉพาะเซ็ตก่อนนะนะครับว่ามันจะลงก็ยังมันบอกมันยังไม่ลงมันขึ้นนะแล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นได้ดีด้วยนะครับแต่ระหว่างขึ้นก็อาจจะมีการปรับฐานนะครับแต่การซื้อที่ดีอ่ะมันก็ควรจะซื้อตอนที่มันปรับฐานเนี่ยการซื้อที่ดีทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ไปซื้อตอนที่มันขึ้นไปแล้วนะแล้วตรงนั้นมันยังไม่กล้าตอนนี้ในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีต่อไปอีกว่าแล้วซื้อทุกตัวได้ไหมแล้วขายทุกตัวได้ไหมมันไม่ใช่เลยมันเข้าใจผิดในสาระสำคัญเลยนะมันเป็นเฉพาะรอบนี้ไหมไม่มันเป็นแบบนี้มานานแล้วครับก็สงสัยว่าทำไมไม่รู้ทำไมถึงไม่รู้กันว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะใช่ป่ะก็แค่เขาแค่กลับไปดูนะฮะแต่เราก็ถ้าเราไปเข้าใจอ่ะหุ้นมันขึ้นลงตัวนี้เพราะเรื่องข่าวนี้เวลานี้ปีนี้เพราะเรื่องข่าวนี้กูเข้าใจผิดมันไม่เกี่ยวนะฮะมันไม่เกี่ยวมันสามารถที่จะบอกได้นะฮะโดยคร่าวๆถ้าคุณดูเซตเนี่ยก็คุณสามารถที่จะทำนายได้นะว่าเซตเนี่ยการขึ้นรอบนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีการปรับฐานใหญ่ตามมานะครับถามว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะนะแต่ถ้าขึ้นจบรอบนี้เราก็จะมีคนถามพี่ว่าเท่าไหร่เพราะมันจบเท่าไหร่ล่ะมันยังไม่รู้ว่าจบเท่าไหร่มันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะปรับฐานเท่าไหร่ทุกคนเหมือนกับว่ามันต้องเขียนชาร์ตได้หมดเลยเพราะว่ามันมีบางคนที่ทำตัวเป็นเทพก็จะเขียนชาร์ตหมดเลยฟีโบนัชชีเท่านู้นเท่านี้วัดไปขึ้นซึ่งต้องเท่านู้นเท่านี้เพ้อเจ้อไปก็เพ้อเจ้อไปเรื่อยๆคือเขาจะควบคุมตลาดนะครับแต่เราว่าแค่ตามมันไปดูนะเราก็ดูว่าไอ้เซ็ตเนี่ยเรา
ดูมันเพื่ออะไรก็เพื่อวัตถุประสงค์ของการที่ที่เราจะเล่นฟิวเจอร์มันไม่เกี่ยวกับหุ้นมันจะออกมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะเนี้ยชาร์ตได้มันถูกเขียนมาแล้วนะฮะมันถูกเขียนมาแล้วโดยคนที่ชื่อนิพนธ์นะฮะกำลังจะถามเลยใครคือคนทำมันเขียนมาอยู่แล้วนะมันเขียนมาอยู่แล้วนะครับมันเขียนโดยทฤษฎีเทรนเนี่ยในสีเรื่องทั้งหมดเนี่ยทั้งอีเลียดเวฟทั้งแนวโน้มทั้งอะไรมันเขียนมาหมดแล้วนะฮะมันถูกเขียนมาหมดว่าตอนนี้เซตอยู่ที่ขึ้น3ทำขึ้น4อยู่แล้วจะจบขึ้น5ไม่มี6 7แต่มันไม่ได้บอกแต่มันไม่ได้บอกว่า5จบตรงไหนแต่ตรงเนี้ยมันอยู่ใน4มันอยู่ใน4 4อาจจะเป็น A B C หรือ A B C จบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันยังไม่4ไงครับตรงเนี้ยมันยังไม่4อาจจะ C นิดเดียวแล้วก็ขึ้นเป็น5เลยก็ได้อ่ะขึ้นเป็น5เลยก็ได้อันนี้เราก็ต้องบอกว่าไอ้การนับในทางเฟรมแบบเนี้ยนะฮะมันก็เป็นมันอยู่ที่ว่าเรานับแบบการขึ้นของไซเคิลย่อยในการขึ้นของไซเคิลย่อยของของเซตเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับการขึ้นในไซเคิลย่อยของของเซตเนี่ยบางครั้งมันก็นับไซเคิลย่อยโดยทำเฟรมเดย์บางครั้งมันก็นับไซเคิลย่อยโดยทำเฟรมวีคนะฮะบางครั้งมันก็นับแต่ถ้าเราบอกว่าระยะยาวมันเป็นอะไรมันอยู่ในขึ้นหนึ่งฮะครับคือมันจะมีสองก็จะมีปัญหาว่าหนึ่งถึงไหนสองถึงไหนไม่รู้ครับไม่จำเป็นต้องรู้ไม่ต้องอยากรู้นะฮะรู้แต่เพียงว่าตอนนี้ขึ้นอยู่ไหมขึ้นอยู่ครับแล้วเราต้องทำอะไรนะฮะเราเข้ามาดูว่าไอเซตที่ขึ้นแบบเนี้ยนะฮะแล้วถ้าเราจะซื้อหุ้นทุกครั้งที่เซตมันขึ้นแบบเนี้ยและอินดิเคเตอร์มันอยู่แบบเนี้ยนะฮะเรามักจะขาดทุนใช่ไหมฉะนั้นถ้าดูแบบนี้เราก็บอกว่าเนี้ยแต่ถ้าเราซื้อที่มันเป็นแบบนี้เราก็จะกำไรใช่ไหมครับที่สำคัญเราเข้าใจผิดอ่ะไอ้สิ่งที่ผิดในโลกนี้ไม่มีอะไรคือความเข้าใจที่พูดตลอดนะฮะคุณเข้าใจผิดว่าทุกหุ้นทุกตัวมันขึ้นลงตามเซตเนี่ยอันนี้เป็นคุณเข้าใจผิดแบบรุนแรงมากพี่พูดมาจนไม่อยากจะพูดแล้วนะเรื่องเนี้ยเข้าใจไหมครับพี่พูดจะไม่อยากพูดอะว่ามาอะไรกันไหนก็เซตมาแล้วก็ทำให้คนก็เข้าใจไปผิดเองว่าพอพูดถึงเซตเนี่ยคือไม่ถือว่ามันจะลงไปเท่านู้นเท่านี้แล้วตัวเองต้องขายหุ้นทั้งหมดมันไม่ใช่เลยมันคนละเรื่องเลยนะละเอียดอ่อนมากเราก็มาดูนะเพราะนั้นเขาจึงตั้งธีมมาเล่นกันนะแสดงว่ามันขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อยู่บนใช่ไหมยังครับพี่แต่มันขึ้นมาจากข้างล่างของตรงนี้นะแล้วมันก็กลางทางของอันนี้ใช่ไหมใช่ครับกลางทางตอนนี้มันคือบนของอันเนี้ยเพราะนั้นถ้ามันง่ายคือมันลงมาเพราะมันมาบนอ่ะแล้วถ้ามันลงมาล่างมันจะง่ายใช่ไหมถูกเนี่ยมันขึ้นมาบนแล้วลงมาล่างเห็นไหมมันก็ง่ายใช่ไหมถูกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ง่ายหรือยากฮะโอ้ตัวนี้เริ่มยากแล้วยากไงเพราะมันอยู่ตรงกลางใช่ครับจะไปไหนก็ไม่รู้ใช่มันอยู่ตรงกลางนะฮะแต่ถ้าซื้อมาจากตรงนี้ง่ายใช่ไหมตรงนะโอ้ตรงนี้ง่ายทุกที่ต่ำเนี่ยมันก็คือง่ายโอ้ต่ำทุกต่ำทุกสองมันเป็นอุตสาหกรรมเลยเซตมันสูงเนี่ยแล้วก็ตั้งระบบแบบเนี้ยแล้วอินดิเคเตอร์จะต่ำมันเป็นไปไม่ได้มันต้องไปทางเดียวกันนะฮะครับพี่การที่ราคาไม่ลงมาต่ำไม่ได้ไม่ถือว่าอินดิเคเตอร์ลงมาต่ำไม่ได้ถูกไหมแบบนี้เขาเรียกออกข้างครับดังนั้นการดูระบบก็ต้องดูให้เป็นก่อนนะฮะว่าในคุณดูเซตเนี่ยแล้วถ้ามาดูว่าตรงเนี้ยคุณซื้อหุ้นอะไรคุณถึงจะกำไรใช่ไหมคุณก็มาดูนะผ่าตัดดูคุณซื้อแบงค์สมมติคุณซื้อแบงค์คุณซื้อเคแบงค์เนี่ยคุณซื้อตรงเคแบงค์ตรงนี้ใช่ไหมอันเนี้ยวันเนี้ยคุณซื้อ103วันนี้คุณกำไรใช่ไหมครับผมแต่ถ้าคุณซื้อตรงเนี้ยนะเห็นไหมมันก็อยู่บนใช่ไหมถูกครับก็อาจบันไลไงกำไรกับบันไลมันคนละเรื่องเลยนะแต่คนส่วนใหญ่ว่าซื้อดีไหมถูกไหมครับคือเราไม่ได้ซื้อมาเราก็อย่าไปซื้อเพราะมันจะบันไลมันมีโอกาสบันไลถูกไหมไม่ไล่แล้วนะที่สูงเนี่ยไม่รู้ของคนอื่นเขาก็บอกเนี่ยแบงค์จะมาอ่ะมึงจะเพิ่งมาเลยแถวนี้อ่ะแล้วคุณมาดูใหม่วันนี้นะวันเดียวกันเนี่ยนะที่คุณซื้อแบงค์อ่ะแล้วคุณไปซื้อ KCE 89แล้วลงมา77เนี่ยเห็นไหม
หรือว่าหรือว่าคุณไปซื้ออ่า CHG อันนี้ไงมันลงไงมันลงมานี่ไงถูกไหมแล้วมันต่างกับคุณไปซื้อหุ้นแบงก์ตรงนี้ไหมคือมันอาจจะขึ้นไปก็ได้ไงแต่โอกาสเนี่ยมันก็มีที่มันจะขึ้นไปแต่มันเป็นวิธีของเราที่จะซื้อหุ้นไหมวันนี้ก็มีนะฮะลงมาอินทัศนะฮะอินทัศถ้าคุณไปซื้ออินทัศตรงนี้นะฮะนะคุณซื้อตรงเนี้ยเป็นวันที่เซตอ่ะมันลงมาตามเซตถูกไหมครับสมมติคุณมาซื้อตรงนี้อินทัศนะฮะคุณไม่ยอมเข้าใจอ่ะนะสมมติคุณไม่ยอมเข้าใจคุณซื้อตรงนี้แล้วมันลงอ่ะมันลงมานี่ถามว่าลงมาตรงเนี้ยมันเป็นลงมาเพื่อขายหรือเปล่ามันไม่ใช่แล้วอีทันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามเซตเลยนะมันอยู่กลางทางของสลับข้างระหว่างเซตแต่ตอนนี้มันลงอยู่ใช่ไหมแล้วถามว่าอีทันตัวนี้ขายไหมอ่ะมันก็เหมือนก็ไม่ต่างว่าอีทันตัวนี้ซื้อไหมไงมันก็ไม่ต่างว่าตรงเนี้ยที่คุณไปซื้อหุ้นที่มันกำลังขึ้นอยู่ไงสลับกันเลยนะสลับใช่ก็มันไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าคุณต้องแยกหุ้นแล้วคุณบอกว่าถ้าคุณไม่ใช้เทคนิคอลพอพี่ไม่เถียงเลยนะบอยถ้าไม่ใช้เทคนิคอลนะฮะคุณกลับมาใหม่เลยนะฮะนะฮะถ้าคุณไม่ใช้เทคนิคอลถามว่าตรงเนี้ยไอ้พัน1111เนี่ยมันผ่านไปแล้วนะคุณไม่ใช้เทคนิคอลคุณต้องซื้อหุ้นตรงนี้เท่านั้นถูกครับซื้อเปล่าล่ะไม่ได้ซื้อครับเอาไม่ซื้อมันก็ต้องใช้เทคนิคอลช่วยเทคนิคอลช่วยเพราะหุ้นมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะใช่ป่ะครับพี่ท้าเลยหุ้นทุกตัวมันขึ้นหมดแหละไม่มีตัวไหนมันไม่ขึ้นอ่ะแล้วพี่บอกเลยหุ้นดีๆนะขึ้นน้อยกว่าหุ้นดีขึ้นหุ้นไม่ดีนะขึ้นมากกว่าหุ้นดีด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงว่าวัดกันตัวต่อตัวเลยนะครับจัดมาเลยหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กนะจำนวน50ตัวเท่ากันแล้วมาวัดกันหุ้นปั่นขึ้นเยอะสุดแต่รอบจริงที่แต่คุณที่เราแต่คุณเนี่ยเป็นทุกรอบไม่ใช่เป็นเฉพาะรอบนี้แต่เราเล่นมากไม่ได้ไปกดธรรมชาติไหมใช่แต่ถ้าแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนี่ยว่าคุณเป็นคนตัวเล็กอ่ะคุณก็ไม่คุณก็ต้องเล่นด้วยเงินเล็กๆแต่ถ้าคุณเป็นคนตัวใหญ่แล้วคุณไปเล่นหุ้นพวกนี้ด้วยเงินใหญ่ๆแต่เป็นหุ้นตัวเล็กคุณก็ต้องเป็นคนปั่นเองไงคุณต้องเป็นเจ้าไงถูกป่ะถูกเพราะถ้าเป็นหุ้นใหญ่คุณใหญ่จริงป่ะล่ะใช่มั้ยถ้าคุณใหญ่จริงคุณก็ต้องไปหาหุ้นที่คนเขาใหญ่กว่าคุณเล่นแล้วคุณก็ต้องซื้อตอนไหนก็ตอนเนี้ยแล้วถามว่าตลาดหุ้นจะยากมั้ยอ่ะสมมุติคุณเป็นพอร์ตเลย10,000,000นะคุณซื้อกราฟคุณซื้อกราฟคุณซื้อกราฟเอาวันนี้คุณซื้อกราฟคุณซื้อกราฟกราฟวันนี้นะ27 บาทวันนี้43 บาทคุณซื้อ10,000,000ก็ได้ว้าวแต่ที่มันไม่ได้เพราะว่าคุณไปซื้อตัวอื่นไงแต่เพราะว่าคุณก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะมาใช่ป่ะใช่ครับแต่ถ้าทางพื้นฐานมันควรจะมาใช่ป่ะพื้นฐานมันควรจะมาถูกไหมครับเพราะมันก็บอกตลอดว่ามันจะมาใช่ป่ะก็จะเป็นลักษณะของการที่เราอะจะมาซื้อหุ้นตรงนี้พี่ถามว่าคุณจะมาซื้อกราฟตรงนี้เหรอใช่มันอาจจะขึ้นไปอีกแต่มันไม่ใช่จังหวะซื้อถูกไหมเราก็มาดูตัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่าเราจะซื้อกราฟไหมเพราะเนี่ยมันอยู่ข้างบนนี่ไงคุณซื้อเด็กเนี่ยมันอยู่บนเนี่ยคุณซื้อเด็กทำไมคุณไม่ซื้อตอนมาล่างเนี่ยแล้วคุณก็รอมันลงมาล่างมันไม่ลงมาหรอกนะฮะเพราะมันเป็นหุ้นขาขึ้นในไทม์เฟรมใหญ่แบบเนี้ยมันไม่ลงมาแล้วแบบเนี้ยมันเพิ่งขึ้นอ้าวคุณก็จะรอให้มันลงมามันไม่ลงมาแล้วฮะมันจะขึ้นไปแล้วอ้าวตกรถแล้วสิมันไม่ได้ตกรถฮะเพียงแต่คุณซื้อตรงเนี้ยมันอาจจะลงมา40 บาทแต่มันก็จะขึ้นไปแล้วเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าคุณจะรอให้ MACD RSI มันลงมาที่30ตามที่คุณเรียนรู้มันไม่ใช่เพราะหุ้นเนี่ยมันจะยากโอ้เพราะมันต้องแยกมันมีพื้นฐานที่เข้าไปหรือว่าคุณอยากซื้อเวียดนามนะฮะอยากซื้อเวียดนามมันก็จะต่างกับกราฟโดยตรงเลยกราฟต่างกันเลยถูกไหมเนี่ยคุณซื้อเวียดนามไหมมันขึ้นมากกว่ากราฟอยู่แล้วอะถูกป่ะเนี่ยมันขึ้นมากกว่าเยอะเลยครับมันขึ้นดีไหมคือดูว่าคุณดูว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นคุณดูนะว่าไอ้แดงกับเขียวได้มากกว่ากันวิธีเดียวกันมันก็ขึ้นมันไม่ได้มีอะไรยากแล้วก็ในคุณเห็นไหมนะมันขึ้นอยู่เนี่ยแล้วแต่ใช่ครับซื้อEV เพิ่มไหม E1 เพิ่มไหมไม่รู้เราซื้อตั้งแต่3-5ตอนนั้นพี่นิพนธ์บอกนะ3-4 3-5เริ่มซื้อ3-5เริ่มซื้อ
แล้วลงไปก็เริ่มซื้ออ่ะพอดีมาอีกบางคนมานะบางคนมาวันนี้กันกุลลงถูกไหมใช่ครับโอ้ยกันกุลพี่นิพนธ์บอกต้องกี่วันมาแล้วไม่เกี่ยววันนี้กันกุลลงถูกไหมคุณก็จะถามว่ากันกุลเอาไงถูกป่ะครับการคุณรับได้5.35ถ้าลงมาเนี่ยก็ไม่ผิดปกติถ้าไม่ลงอ่ะการคุณบอกไหมว่าคุณซื้อได้ไหมไม่ได้โอ้โหไม่ได้สิเพราะมันอยู่ข้างบนใช่เพราะมันอยู่ข้างบนอาจจะทำไมคุณมาซื้อถูกป่ะเพราะมันอยู่ข้างบนถ้าคุณซื้อข้างล่างอ่ะคุณก็ต้องซื้อมาจากนี่คือรอบใหญ่มาจากนี่คุณก็รู้อ๋อรอบใหญ่มันมาจากตรงนี้นี่หว่าตรงนี้ก็เป็นรอบกลางทางใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อตรงนี้ก็ซื้อได้ใช่ไหมพอถือตรงนี้ก็ถือไว้แล้วก็ต้องหาว่าแล้วถ้ามันลงกูจะออกตรงไหนวะถูกไหมเพราะมันเป็นกฎของการถือแค่นั้นเองมันอยู่ที่สูงมันเป็นกฎมันก็ไม่ได้บอกมันจะสูงวันนี้ไม่ได้แต่มันบอกว่าไม่ควรซื้ออSCGP SCGP เนี่ยนะคือลองซื้อกันมาตั้งแต่ข้างบนเนี่ยตั้งแต่ลงมานี่ละSCGP ซื้อได้ยังใช่ไหมครับถูกไหมตอนเนี้ยเรียกให้ซื้อไปเถอะไม่ซื้อหรอกไม่เอาเพราะมันต่ำเฮ้ยใช่มันไม่ชอบเขาจะไปซื้อที่กลุ่มที่มันสูง พี่ถามว่ามันยากไหมถ้าคุณอยู่กับพื้นฐานเนี่ยมันจะไม่ยากมันยากที่คุณไงยากที่ใจคือแค่เรียนรู้แค่นี้ถามว่ามันยากตรงไหนมันยากตรงที่ว่าคุณยังไม่รู้จักคุณมากเพียงพอใช่ไม่มีไมเซ็ตของการทำธุรกิจอันเนี้ยคุณจะยากจริงครับพี่นั่นจึงมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องดูพื้นฐานลองเล่นหุ้นอ่ะพี่พูดจริงๆคุณหมดตัวคุณใช้เทคนิคอย่างเดียวคุณฟังข่าวเนี่ยคุณหมดตัวหุ้นต้องมีพื้นฐานถ้าเล่นหุ้นนะคุณเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยที่สุดนะถ้าเทียบกับผลตอบแทนในทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกใบนี้นะหุ้นเป็นที่เฮ้ยเพราะมันหุ้นเนี่ยมันเกิดจากกิจการที่มันทำธุรกิจที่มาตอบสนองการอยู่รอดของมนุษยชาติมันมี value ไหมมันก็มีสินค้าบริการของมันเนี่ยมันมาตอบสนองกับความอยู่รอดในโลกของมนุษยชาติอ่ะโอ้ครับมันมี value ไหมมันมีถึงความเป็นความตายของคนเลยนะครับถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไอ้หุ้นมันมี value แบบพันธบัตรรัฐบาลไหมมีมากกว่าโอ้มีมากกว่าถูกไหมคุณลองดูดีๆดิมีมากกว่าทองไหมมากกว่าทองไม่มีก็มนุษย์ก็อยู่ได้แต่หุ้นเนี่ยมันคือบริษัทที่ไปประกอบธุรกิจไม่ว่าเป็นอาหารเป็นนู่นนี่นั่นเพื่อความอยู่ของมนุษยชาติไงครับหรืออาจจะพวกความสะดวกสบายของมนุษยชาติหรือพวกความมีอริยะของคนของมนุษยชาติอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นหุ้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยที่สุดในแง่ของถ้าเทียบของ valuation คือคุณค่าของมันที่ให้กับมนุษย์นะเพราะนั้นถ้าถามว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินเนี่ยพี่จะซื้ออะไรพี่จะไปซื้ออะไรตัวเนี้ยซื้อบิตคอยน์ใช่ไหมพี่ซื้อหุ้นไม่เอาพี่จะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่มีปัญหาเลยขายหุ้นตกใจ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 แต่มึงต้องขายหุ้นมึงจะตายแล้วมึงจะตายแบบเกิดสงครามโลกตายแล้วมึงจะเอาหุ้นไปเอาเงินไปสวรรค์ไม่เอาหุ้นไปมันไม่ใช่ก็เพราะขายกลับมาปรากฏว่าไอ้สิ่งที่มันเฟ้อเนี่ยนะมันคือเงินนะครับแต่สิ่งที่หลังจากวิกฤตผ่านไปแล้วเนี่ยที่มันขึ้นเนี่ยมากที่สุดก็คือหุ้นครับแต่หุ้นตรงนั้นน่ะมันต้องเป็นหุ้นที่มันทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติมากที่สุดอ่ะมันจะขึ้นมากที่สุดมันก็คือมีแค่นี้เองคือเราดู value กับแต่คราวนี้เราไปติดเรื่องราคาใช่ไหมแต่ถ้าเราจะดูราคานี้เราก็ดูอันนี้มันก็ต่ำแล้วนี่ว่าต่ำกว่านี้อีกได้ไหมได้แต่ไม่ขาดทุนครับเว้นแต่หุ้นตัวเนี้ยมันเป็นหุ้นกรรมหลอกชาวบ้านหลอกงบมาตลอดว่ามันดีโอ้ยธุรกิจก็ใหญ่นะแพ็กเกจตลอดไหมแสดงว่าถ้าคุณคิดแบบนั้นแสดงว่าคุณก็เป็นพวกวิตกจริตใช่ไหมเพราะข้อมูลเนี่ยตกใจใครหุ้นเหรอไม่น่าจะใช่ที่มันเป็นหุ้นที่เอาเข้าตลาดมาเพื่อหลอกขายชาวบ้านโอ้ไม่หลอกฟุ้ยถูกไหมก็คือก็อย่าวิตกจริตมันเพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นตรงนี้ก็ถูกแต่ไม่ได้ไม่ถือว่าซื้อแล้วจะไม่ขาดทุนไม่จำเป็นต้องซื้อที่ต่ำสุดถูกป่ะอันนี้แบบพื้นๆไม่มีอะไรเลย
นะฮะแต่ทุกคนก็อยากซื้อที่ต่ำที่สุดไงพี่ก็มันไม่มีมันมีต่ำกว่าเสมอคุณสังเกตก็ได้ถ้าคุณซื้อหุ้นที่มันไม่ต่ำแล้วอ่ะคุณต้องซื้อให้เสร็จทีเดียวแล้วมันจะวิ่งขึ้นไปแล้วสุดท้ายคุณก็คิดจะขายอย่างเดียวครับแต่คุณจะซื้อหุ้นแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณซื้อแล้วมันก็อาจจะย้ำย้ำย้ำมันอาจจะลงมาอีกหรือมันอาจจะไม่ลงก็ได้นะแต่มันต่ำไหมนี่คือระบบไงถ้าคุณจะพูดถึงการซื้อหุ้นคุณต้องแยกก่อนว่ามันหุ้นอะไรเห็นภาพเลยเนี่ยถ้าคุณไม่แยกบอกว่ามันเป็นหุ้นอะไรอ้าว GPT พี่พูดตลอดนะมันจะเจ๊งภายใน3วัน8วันไหมไม่ซื้อหุ้นที่เสียหายนะก็คือคุณไปซื้อเยอะแล้วหุ้นตัวนั้นน่ะมันถูกถอดออกจากตลาดเพราะมันเจ๊งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผิดพลาดแต่อันนี้มันจะออกไหมไม่ครับมันเราพูดว่าน้ำมันจะถูกดิสรัปต์อะแล้วมันดิสลอฟไหมพี่ก็บอกว่าอย่าน้อยมันอีก10ปีถูกไหมรอบเนี้ยน้ำมันมันยังมาอยู่พี่พูดมาโดยตลอดแต่เราต้องเตรียมตัวไหมที่เราเคยเล่นพอร์ตน้ำมันเยอะๆเราก็คือเล่นให้น้อยลงเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้ตัวเราเองไม่งั้นเราจะไปติดยึดอยู่กับมันที่มันให้เราเยอะๆคือหุ้นน้ำมันเนี่ยเวลาให้มันให้เยอะน้ำมันปิโตรเคมีมันไม่ได้ให้น้อยนะฮะแต่เราต้องเลิกถอยออกมาไหมเราเคยเล่นหุ้นน้ำมัน 50% พอร์ตแล้วอาจจะลดลงมาเหลือ30หรือ20ครับหรือใครที่เตรียมไปไกลๆมากนะฮะก็ไปประเทศที่ไม่มีหุ้นน้ำมันในตลาดเลยคือเวียดนามไงไปเลยไปให้มันคุ้นเคยเลยนอกไหมหรือกูจะไปเทคกูก็ไปเลยใช่ไหมถูกไหมครับขนาดพูดกันมาน้ำมันจะนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นฐานหินจะเป็นพวกเห็นฐานหินราคาไม่กระพื้นบ้าบอคอแตกใช่ป่ะ ใช่ป่ะครับเพราะภาพหนึ่งก็คือว่าเมื่อมนุษย์จะเลือกใช้เทคโนโลยีมากขึ้นไฟฟ้าใช้มากขึ้นแน่นอนแล้วคุณจะเอาพลังงานมาจากไหนอย่าลืมนะบอยก่อนที่ราคานั้นมันจะขึ้นแรงๆไป143เหรียญเมื่อรอบก่อนนะมันเกิดจากคน 1,400 ล้านคนที่อยู่ในประเทศจีนนะเมื่อก่อนนะไม่เคยมาใช้พวกนี้เลยนะครับเพราะจีนเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ยังไม่ได้เปิดประเทศใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็นประเทศยากจนมีแค่จักรยานเนี่ยมันไม่มีรถเนี่ยแต่พอเปิดปึ้งออกมาปึ๊บใช้รถแต่จีนเขาก็ปรับตัวเร็วตอนนี้เขาก็มาใช้รถไฟฟ้าถูกไหมขนาดนี้เขาใช้รถไฟฟ้าเยอะแล้วนะมันก็ยังมีปัญหาเรื่องของพลังงานเพราะคนมันเยอะ1,400ล้านคนนะบ้านเรามัน70-60ล้านคนนะ1,400ล้านคนตื่นแล้วถามว่าแล้วพลังงานตอนนี้อินเดียอีก1,400ฮะตอนนี้อินเดียกำลังคือว่าเศรษฐกิจอินเดียกำลังเติบโตเพราะนั้นคนอินเดียก็จะมีเงินซื้อรถใช่ไหมจากเดิมที่ไปเกาะรถไฟกันไปขึ้นรถโดยสารแล้วก็เกาะกันเต็มหลังคานะค่ามันก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันเริ่มมีเงินแล้ว GPSC มันไปทำอะไรที่นั่นมันก็ไปทำโรงไฟฟ้าใช่ไหมแล้วมันก็ไปใช้ทำโรงไฟฟ้าที่เกิดจากฟอสซิลหรือถ่านหินที่จะถูกดิสรัปต์ใช่ไหมเขาก็ไปทำโซล่าไงถูกป่ะครับแล้วก็ไปลงทุนแล้วถามว่ามันจะเจ๊งไหมเจ๋งเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาแบบนี้ซื้อแล้วมันจะลงช่างมันเถอะแต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องอดทนกับมันคือหลักของการซื้อหุ้นเนี่ยในหุ้นที่ไม่ว่าหุ้นอะไรนะมันจะเจ๋งหรือเปล่าโอเคเพราะว่าถ้ามันไม่เจ๋งคุณก็ซื้อเยอะๆได้แต่ต้องบอกก่อนว่าในรายละเอียดลึกกว่านั้นน่ะมันถึงเวลามันหรือยังเหมือนกับว่าไอ้หุ้นเนี่ยเปิดเมืองอ่ะมันยังไม่มาแต่พอถึงเวลาของมันเนี่ยมันจะมาทั้งที่กำไรมันก็ยังไม่มา PE มันก็ยังไม่มาแต่มันถึงเวลาที่มันจะมาแล้วพอมันมามันทำไงมันก็ไปขายหุ้นอื่นขึ้นอื่นที่ดีกว่าด้วยไปขายโรงพยาบาลขายอิเล็กทรอนิกส์ขายเพื่ออะไรเพื่อมาทำให้หุ้นเปิดเมืองมาเข้าใจตลาดหุ้นเนี่ยแล้วอะไรล่ะพื้นฐานคืออะไรอ่ะใช่ไหมAOT คุณรอ AOT ให้คนมา 4,000 ล้าน4เท่าไหร่นะ40ล้านคนดิถูกไหมครับตอนนั้นมันจะลงนะแต่ตอนที่ยังไม่มีอะไรมันจะเจ๊งไม่เจ๊งน่ะมันจะขึ้นทำไมอะครับเพราะว่าเรื่องที่มันจะเป็นคนมา10ล้านคนเป็นเรื่องที่ยากมากไงเพราะนั้นมันจะขึ้นไปรอก่อนครับมันก็ไม่รู้ว่าจะรอตรงไหนว่ามันจะมาตกลงถ้าปีหน้ามา6ล้านคนเพราะฉะนั้นก็ข่าวว่าเป็น10ล้านคนเป็น12ล้านคนเป็น8ล้านคนจีนประกาศเปิดประเทศปั้งทีเดียวโอเค20ล้านคนก็มาได้ใช่ไหมครับแต่หุ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตอนที่มันมานะมันขึ้นก่อนมันก็มีความเสี่ยงถูกไหมที่ก่อนมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหม
มันก็กลายเป็นเก็งกำไรกันหมดนะสิมันสภาพมันไม่เหมือนกับที่เรารอเมื่อปี2008ปัญหามันเกิดที่อเมริกามันไม่ได้เกิดที่เราครับแต่2008อ่ะเรากำลังเป็นหนุ่มใหญ่เรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์เราเข้าไปถึงอันดับ3อันดับ4ของโลกนะที่ส่งรถยนต์อ่ะพอรถยนต์ก็ไปพันปิโตรเคมีมันก็ไปพันโรงกลั่นมันก็เป็นเวลาดีๆของเราอ่ะมันก็ดันให้เราขึ้นมาได้รอบก่อนแต่รอบนี้ปัญหาเกิดที่เราเพราะเราถูก disrupt ถูกไหมครับนั้นหุ้นเรามันก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีหุ้นอะไรขึ้นล่ะแต่เราดีกว่าหลายประเทศที่เรามีทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะคือเรามีสภาพคล่องในตลาดเยอะอันนี้ก็คือเหตุที่เราไม่ต้องออก QE ถูกไหม QE มันจะออกมาต่อเมื่อ นะครับเอาอย่างนี้บริษัทที่เขาออกหุ้นกู้อ่ะมันมี2 อย่างนะครับคือสภาพของตลาดในตลาดมันตึงตัว เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะโลหุ้นกู้เนี่ยมันโลไม่ได้เพราะฉะนั้ในประเทศอย่างอเมริกาเขาก็ต้องให้เฟดน่ะฉีดสภาพคล่องเข้ามาเพื่อไปซื้อบอนด์พวกนี้หุ้นกู้พวกนี้ของบริษัทเอกชนไอ้นั่นคือวิธีหนึ่งที่ทำครับแต่ของเราอ่ะการทำ QE อ่ะสภาพคล่องมันไม่ขาดไงเพราะนั้นไอ้การที่ต่อไอ้หุ้นกู้ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นเฉพาะรายบริษัทครับมันก็ไม่ได้ลามไปทั่วทั้งระบบเมื่อมันไปลามไปทั่วทั้งระบบอะธนาคารกลางธนาคารไทยก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อถ้าซื้อเมื่อไหร่เขาเรียกว่า QE ไงครับ มันก็ไม่ใช่แย่มันก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้านะครับแบบเนี้ยมันก็ไม่ต้องทำ QE คือเราต้องเข้าใจอ่ะกลับมาตรงนี้ว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนเราไม่รู้ไงเพราะนั้นเราจึงต้องใช้เทคนิคไงใช่ไหมครับเวลาใช้เทคนิคเข้าอ่ะเราก็จะมาดูนะว่ามันลงมาเนี่ยนะครับมันเป็นอยู่ในโน้มไซด์เวย์ใหญ่เห็นไหมเนี่ยโอ้มันอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์ใหญ่โอ้โหคือเราดูมาตั้งแต่ตอนที่มันเกิดโควิดเลยนะฮะเพราะนั้นการขึ้นของมันวันนี้มันไม่ได้แปลกเพราะมันอยู่ในแนวโน้มของไซด์เวย์ใหญ่ของ CPO ใช่ไหมครับเขาก็คือแค่พักทางที่จะเอาไอ้หุ้นพวกนี้ให้มันขึ้นมาใช่ป่ะแต่พื้นฐานน่ะมันยังไม่มาหรอกใช่ไหมครับแต่หุ้นเนี่ยถ้ามันจะลงอ่ะนะเนี่ยมันไม่ใช่วันสองวันมันเป็นเวลาเป็นปีแล้วมันไม่ลงอ่ะมันก็ไม่ลงแล้วใช่ไหมเพราะใครสิทธิ์น่ะมันจะไม่เกิดซ้อนในรอบแบบ2ปีเกิดทีมันก็จะเป็นย่อยๆมันจะไม่มีใหญ่แบบตรงนี้อีกแล้วครับตอนนี้มันก็จะเป็นการเริ่มคลี่คลายลงไปในทางที่มันดีขึ้นถูกไหมครับมันก็จะมีหุ้นแบบนี้หลายๆตัวนะฮะที่เขาเอามาทำตอนที่หุ้นหลักๆเนี่ยมันปรับฐานเห็นไหมครับเนี่ยหุ้นพวกนี้มันก็จะขึ้นนี่ไงมันก็คือมันไม่ได้ขึ้นไงเพราะฉะนั้นเวลาหุ้นหลักๆมันปรับฐานเนี่ยเขาก็ต้องลดความร้อนแรงของหุ้นหลักๆที่มันขึ้นมาเยอะลงเพื่อเดี๋ยวจะเอามันไปโลดอีกไปโลดใหม่เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นตัวที่เราพูดกันถึงเมื่อกี้ทั้งใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะมันเป็นอยู่ในกรอบไซด์เวย์มันเป็นไซด์เวย์หมดเลยนะฮะครับมันเป็นไซด์เวย์หมดเลยจริงๆตัวเนี้ยมันอาจจะไม่มีถ้าเราไม่ปิดเมืองไปรอบ2ใช่มั้ยครับคือถ้าเราไม่ปิดเมืองไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พฤษภามิถุนายนเนี่ยมันก็จะไม่ลงนะนะครับแล้วตัวนี้เป็นไงเนี่ยบอยมันกลับมาที่ราคาที่ก่อนปิดแล้วไงใช่ครับแต่พื้นฐานมันยังไม่มาถามว่ามันหุ้นขึ้นผิดปกติไหมไม่ผิดเออใช่ใช่ใช่พี่พูดถูกมันก็ยังมันกว่าแต่เราจะรู้ได้ไงแต่เราก็รู้ว่ามาแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าอันนี้ไงมันลงมาต่ำๆนี้กูซื้อไงแล้วตรงนี้เป็นไงกลางทางไงไม่เอาแล้วเนาะกลางทางก็ไปดูว่าถ้าจะเอามันกลางทางนะระบบบอกว่าเอาก็ได้แต่ถ้าปิดต่ำกว่าเนี่ย4.58ต้องเลิกนะเพราะว่าคุณไม่ได้เอามาจากต้นทางเห็นไหมเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันไม่เคยหลุดเลยเห็นไหมมันไม่เคยหลุดเลยครับถูกไหมเมื่อมันหลุดนี่มันจะซ้อนสอดคล้องกับอินดิเคเตอร์แล้วมันก็จะลงแล้วมันก็ไปซื้อเห็นไหมแล้วก็ไปซื้อซื้อมันขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันไปชนบนอ้าวแล้วมันไม่ทำหายมันก็ลงต่อคนก็จะมาอธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรื่องปิดเมืองนู่นนี่นะ
มันไม่รู้อะไรอ่ะกไก่ขอไข่อะไรมาก่อนกันแต่ที่เรารู้ก็คือว่าเออเนี้ยถ้ามึงลงมาข้างล่างเมื่อไหร่นะเดี๋ยวมึงก็หาเรื่องมาเล่นขึ้นมีสตอรี่มาเล่นต่อเดี๋ยวมึงก็หาเรื่องมาเล่นต่อเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของมาร์เก็ตเมกเกอร์บ้านเราที่เป็นสถาบันในประเทศเขาจะไม่เล่นหุ้นอะไรที่มันเกิน valuation เยอะๆถูกไหมถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันระบบเนี่ยมันจะควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็มาดูสมมติเราดูเรามาดูแบบนี้นะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการมันของเซตนะครับอันนี้จะอยู่ใน4บวก1นี่อยู่ใน4บวก1นะครับคนเรียนก็จะเขียนเทคพวกนี้เป็นหมดมันเป็นเทคที่ต้องเขียนเป็นโอ้พี่ดูนิดหนึ่งก็มันเอาวีมาป่ะอันนี้เป็นอันนี้ที่นับเห็นนับไปเนี้ยมันเป็น time frame week นะมันไม่ใช่ time frame month นะนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเราเขียนเนี้ยอันนี้เป็น time frame week อันนี้เป็น week อยู่นะฮะแต่เห็นหนึ่งไหมหนึ่งข้างหลังหนึ่งเนี้ยคือเป็นของ time frame month เดี๋ยวดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแผนที่ดาวเนี่ยโอ้โหเหมือนแผนที่ดาวไหมมันเป็นแผนที่ดาวไงก็เนี่ยอันนี้มาจากปีนี่เลยนะฮะแผนที่อันเนี้ยมันเป็นแผนที่ที่ถูกเขียนแล้วก็ถูกเขียนอยู่ตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบว่าการโคจรของดวงดาวเนี่ยยกตัวอย่างเปรียบเทียบมันจะเป็นปกติอยู่ไหมครับมันก็ยังถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดอยู่นับก็คือครบตามนี้เลยไม่ต้องไปนับอย่างอื่นเพราะมันเกิดไปแล้วมันเกิดไปแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปนับอย่างอื่นถูกไหมครับแล้วตอนเนี้ยมันอยู่ที่อะไรนะฮะตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งฮะเนี่ยอันเนี้ยไอ้ที่นับไปเนี่ยนะมันเป็นการนับเพราะว่าไอ้ไซเคิลเนี่ยถ้าคุณนับเขาบอกว่าแกนไซเคิลเนี่ยสมมติว่าคุณนับอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองใช่ไหมคุณจะมานับA B Cแล้วคุณนับนี่เป็น3แล้วมันจะ4ได้ไงก็4มันหลุด1 1มันอยู่นี่เข้าใจไหมมันนับไม่ได้ฮะเพราะไอ้ time frame มันเนี่ยมันจะมานับกับทองนับอะไรก็ได้แต่มานับกับหุ้นเนี่ยเซตเนี่ยมันนับไม่ได้เพราะว่าหุ้นที่แต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงเนี่ยการรันขึ้นของเซตในแต่ละช่วงน่ะเป็นหุ้นคนละกลุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็นับตรงเนี้ยเป็น1ใหม่ตรงนี้เราก็นับเนี่ยเป็น1ใหม่ตรงนี้เราก็นับเป็น1ใหม่ของทางเฟมันอันนี้1ของมันอันนี้ก็1ของมันจบไป1รอบของมันอันนี้กำลังเริ่มต้น1รอบของมันเข้าใจไหมครับมันบอกเนี่ยมันเป็น1แล้วเมื่อมันตัด0ไลน์ขึ้นไปเนี่ยมันเป็น1เนี่ยเมื่อมันตัด0ไลน์ขึ้นไปเนี่ยมันเป็น1แต่1ของมันเนี่ยก็ต้องตามดูว่า1มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบเนี้ยไซเคิลเป็นได้แค่เนี้ยเนี่ยเป็นไซเคิลแบบขึ้นไม่ได้เยอะไม่ใช่1แบบนี้เนี่ย500ไป 1,800 มันอาจจะ1จากตรงเนี้ย200อ่ะมาแค่900ไม่ได้1แบบนั้นคือขึ้นไม่ได้เยอะมากซึ่งอันเนี้ยนะครับทั้งหมดแบบนี้มันจะถูกเรียบเรียงร้อยกันมาทั้งหมดเลยเป็นเทคนิคนะฮะอันนั้นมันอยู่ในเรื่องเดียวนะครับเรื่องของแนวโน้มซึ่งมันเรียน1วันเต็มๆเลยใน4บวก1แล้วคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมคุณนับเซตแบบที่เขาบอกว่าเป็นไซเคิลใหญ่ๆไม่ได้คุณก็จะเข้าใจว่ามันไม่ได้มันผิดกฎครับเออมันต้องนับให้ถูกกฎแล้วนับให้ครบไม่ใช่ว่าไปทำนายว่ามันไปถึงไหนอันนี้มันผิด เออมันบอกเราไม่จะเป็นอย่างนี้เราจำเป็นต้องรู้ว่ามันไปถึงไหนไหมไม่ต้องไม่ต้องแต่เรารู้ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยถ้ามันหลุดตรงเนี้ยหลุด1605เนี่ยต้องช็อตเกมพอร์ตถ้าเราเล่นทีเฟกถูกไหมเราต้องช็อตเออเนี่ย1636เนี่ยถ้าหลุดหัวที่เบรกมาเนี่ยนะก็ต้องระวังหนึ่งหกสามหกระวังอันนี้มันหลุดใช่ไหมหลุด1636เพราะฉะนั้นตราบใดถ้ามันยังปิดไม่ถึง1650นะมันก็ลงได้ตลอด
มันก็เป็นไซด์เวย์เอาแล้วเอาไงเอานี่สิเนี่ยนี่เลยเนี่ยไม่ต้องดูเลยเอามันอย่างเดียวถือมาตั้งแต่นี่เลยเนี่ยถือมาแล้วคุณซื้อมาจากนี่หรือเปล่าล่ะเข้าใจไหมบอยครับเพราะนั้นในการใช้กลยุทธ์ของแต่ละคนอ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะซื้อตรงไหนเพราะหลักการก็คือว่าอย่าขาดทุนครับแค่นั้นแล้วถ้าซื้อมาจากนี่แล้วคุณทนมาหรือเปล่าแล้วเกือบ2ปีเนี่ยโอ้โหทนแล้วคุณทนแล้วคุณซื้อคุณถูกตัวหรือเปล่าถูกตัวหรือเปล่าถ้าไม่ถูกตัวสมมุติคุณดูแบบนี้แล้วคุณซื้อ CPO มานะคุณก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกถ้าคุณซื้อ CPO มาจากราคาที่มันลงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย53แล้วมันขึ้นมาวันนี้นะ64ก็กำไร 20% แต่คุณก็งุนงิดฮะถ้าคุณคิดว่าไอ้ KCE เนี่ยมันขึ้นมามากกว่าแต่พี่ถามว่าคุณจะเล่นหุ้นเนี่ยคุณต้องรู้พื้นฐานไหมก็ต้องรู้ไว้บ้างนะอันนี้อยู่ในหัวตูด powerful หัวตูดใช่เป็นคนละเรื่องฮะเพราะนั้นอย่ามาบอกนะครับว่าเล่นหุ้นเล่นไม่เถอะใช้การอย่างเดียวคือถ้าคุณไม่รู้เรื่องพื้นฐานเนี่ยคุณอย่ามาพูดอะไรอย่างอื่นที่กบเกลื่อนเรื่องวิชาของคุณมันพิเศษถ้าคุณใช้จัดเทคนิคถูกป่ะครับอันนี้คือเราต้องทำความเข้าใจกับไอ้เครื่องมือที่โปรเทคตัวเองของเราให้ได้นะครับแล้วมันต้องไปการเล่าอ่ะจากคนที่มีประวัติที่มีประสบการณ์นะเรามาเล่าให้คุณฟังตามความเป็นจริงอ่ะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันก็สามารถที่จะเปิดให้คุณได้แล้วบอกอ้าวก็ทำนายมันไม่ต้องทำนายมันรู้ว่าต้องทำอะไรมันไม่ต้องทำนายแต่จะให้ทำนายไหมลองไหมลองไหมมันก็จะผิดกับถูกซึ่งคุณก็ยอมรับไม่ได้อีกก็นั่นน่ะสิเอาใครก็ได้ใครก็ได้มีคนหนึ่งเขาทำนายว่าเซ็ตจะไป 2,000 พี่ก็ยังจำแม่นอยู่นะเขาบอกเซ็ตจะไป 2,000 แล้วเขาทำนายตอนนี้เนี่ยประมาณ 1,700 เนี่ยเขาบอกเซ็ตจะไป 2,000 ลงมา 1,500 นี่ก็ซื้อได้นะเซ็ตจะไป 2,000 วันนี้เขาก็เพิ่งพูดเหมือนเดิมอีกใช่ไหมใช่แต่เขาพี่จำได้คำหนึ่งเขาบอกว่าให้ซื้อหุ้นการบินไทยที่พี่จำได้เลยฮะพี่จำแม่นเลยใช่คืออย่างนี้ถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยมีเงินไม่จำกัดเนี่ยคุณจะซื้อหุ้นอะไรแล้วคุณจะถือไว้เนี่ยนะโดยคุณไม่เดือดร้อนในชีวิตประจำวันคุณเนี่ยคุณตายมาอีก3ชาติลูกคุณแต่คุณก็ซื้อไปเถอะนะฮะเงินมันก็ไม่หมดแล้วคุณก็ซื้อไปเถอะเพราะนั้นใครเขาพูดได้ว่าเซ็ตจะไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่แล้วมันได้อะไรไหมมันได้อะไรไม่ได้เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูว่าขนาดช่วงสั้นๆเนี่ยมันสลับไปสลับมาคือจังหวะของการซื้อหุ้นเนี่ยมันต้องถูกถ้าเป็นจังหวะกลางๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้แต่ซื้อน้อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มาจากนี้รอบนี้ถ้าคุณจะถือรอบนะแต่คุณไม่ได้มาจากนี้เซ็ตคุณไม่ได้มาจากไอ้พันสองตรงเนี้ยคุณก็จะต้องเล่นรอบทำเฟรมของที่มันเล็กลงอันนี้ยกตัวอย่างว่าเซ็ตเป็นหุ้นตัวหนึ่งถูกไหมครับงั้นคุณก็ต้องมาขายตรงนี้พันสองมันมาจากพันสองเนี่ยแล้วดูนะถือว่ามันมาจาก 1,200 นะฮะมาจาก 1,200 เนี่ยมันคือตรงนี้ใช่ไหมผมไปขายตรงนี้ทีนึงตรงนี้ทีนึงไม่รู้หรอกข้างหน้าเป็นยังไงถูกไหมมีระบบมีทางนี้กูก็ขายลงมาแบบนี้ออกแถวนี้ยังไม่ลงลงไม่ลงไม่ซื้อไม่ได้อะตรงนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ซื้อมาก็ขายไปแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยนึกออกไหมตรงเนี้ยขายไป 1,606 แล้วมันขายไป 1,642ก็ขยับไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอซื้อก็ลงมาซื้อแถวนี้อ่ะก็ขึ้นมาใหม่ได้ลงไงมันก็คือต้องรอไงแล้วตรงนี้ถ้าคุณบอกคุณตกรถมาแล้วคุณไม่ได้มาแล้วมันอยู่กลางทางไงแล้วเขาบอกไป 1,700 แล้วคุณจะมาซื้อหุ้นถูกป่ะครับพี่บอกเลยหุ้นที่มันลงอยู่นะมันก็จะไม่ไป 1,700 แต่รอบหน้าน่ะหลังจากที่มันลงจาก 1,700 หรือถ้ามันขึ้นไปนะเราดู1670 680ไปหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้ในการเล่นหุ้นแต่พี่คิดว่าไอ้หุ้นที่เราพูดถึง SGT KC แล้วเนี่ยมันยังไม่จะไม่ไปยอบที่เข้าไปกับรอบนี้ครับแต่ถ้าไอ้รอบเปิดเมืองอะไรเนี่ยมันจบที่เขาเอามาเล่นกันตัวนี้มันจบน้ำมันจบอ่ะไอ้กลุ่มเนี้ยมันก็จะไปคราวนี้ความยากมันอยู่ที่ว่าเวลามันไปอ่ะมันไปสวนกับต่างประเทศหรือมันไปตามทิศทางของต่างประเทศใช่ปะครับตอนนี้เมื่อเช้ามาเห็นเลยถ้าไม่มีการลากพี่นั่งดูพี่เห็นเลยว่ามีคนขายหุ้นตอนเช้าว่าเพราะว่าดาวโจนส์กับฟิวเจอร์ลบเยอะนะฮะทั้งที่หุ้นพวกนั้นเนี่ยมันเป็นหุ้น X มันไม่เกี่ยวกับดาวโจนส์เลยมันเกี่ยวกับดาวกู ดาวกู
ดาวกองโจรอ่ะมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับดาวกองโจรว่ากองโจรนี่มันจะเล่นกองนี้เล่นยังไงไงมันเป็นกองโจรมันไม่ใช่ดาวโจรมันเป็นกองโจรขายลงไปนะก็ขายก็ขายไปคนที่เขารู้เขาก็ซื้อ เออใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของหุ้น X อืม6 6เซนใช่ไหม6เซน X stock ใช่มันก็ไปอยู่ในเรื่องนั้นมันก็จะแยกๆออกมาอ่ามันก็จะเป็นที่เราต้องเรียนรู้นะครับหรือถ้าคุณมาทองคำนะฮะทองคำคุณมาทองคำคุณดูทองคำก่อนคุณดูคุณดูทองคำก็อึดอัดอึดอัดไม่หรอกคุณดูแผนที่ก่อนแผนที่มันจะถูกเขียนไว้หมดใช่ไหมแผนที่ทองคำมันก็จะต้องเขียนไว้ไอ้ขีดอ๋ออาทิตย์แล้วมันก็จะมีแผนที่โลกของมันอยู่ใช่ไหมโน้แผนที่มันก็จะถูกเขียนไว้ทั้งหมดเลยนะฮะเออแล้วมันนี่พี่นิพนธ์ทำนะครับอันนี้พี่นิพนธ์ทำนะอันนี้นะอันนี้ตัวนี้มันไว้ห้าตัวนี้มันเป็นสามสามตัวนี้มันก็อาจจะเป็น A B C มันเป็นอะไรเราไม่รู้ถูกไหมเราไม่รู้ครับเพราะว่ามันยาวเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เรารู้ว่ามันเป็นสีอันนี้มันเป็นสีแต่สีของใครสีของอะไรเนี่ยมันยังไม่เชื่อเลยมันยากแล้วล่ะมันยากละมันยากตรงไหนฮะมันยากเหมือนสองแหละเนี่ยไอตอนที่สองเหมือนสี่มันยากเหมือนสองแล้วนี่ไงตอนที่ที่มันทำหนึ่งและ A B C ไงเห็นไหมเนี่ยอ่ะคุณว่านี่เห็นไหมพี่เห็นไหมอ่ะคุณว่ามันยากไหมคุณดูเนี่ยเนี่ยคุณดูตรงนี้เวลาที่มันทำขึ้น2อยู่เนี่ยนะจากที่2อะไรก็ไม่รู้1อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะเนี่ยครับคุณดูนะเนี่ยมันทำ4แล้วคุณดูเนี่ยดูแบบนี้มันเหมือนว่ามันก็ไม่มีอะไรนะปี15ฮะกว่าจะมาจบ PC ปี18อ่ะ3ปีนะเนี่ยเนี่ยลงมาจากสวรรค์เนี่ยนะแล้วก็ลงมาจากสวรรค์แล้วลงมานรกเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำ A B C เนี่ยอันนี้3ปีถูกไหมครับท่านเนี่ยแล้วค่อยทำขึ้น3นะอธิบายต่อไม่รู้หรอกมึงเป็นอะไรกูไม่อยากรู้กับมึงเพราะว่ามึงขึ้นร้อยเหรียญกูก็ตายแล้วลงร้อยเหรียญกูก็ตายแล้วใช่ ใช่ป่ะถ้าซื้อทองคำแท่งก็ถือไปไม่ได้มีอะไรใช่ไหม1อยู่เนี่ย4ห้ามหลุด1โอ้โห1,300เลยเหรอเนี่ยถูกไหมเนี่ยมันอยู่เนี่ยใช่ไหมหรือมันจะเป็น A B C C ตัวนี้มี3ขึ้นครบอันนี้มี3ขึ้นครบอันนี้ก็ทำขึ้น C อยู่ก็เป็น1 C 2 C 3 C 4 C 5 C ก็ได้นะขอขึ้นใหญ่แต่เราเมื่อเราเขียนมาแล้วแล้วมันก็ยังไม่ได้เฉลยใช่ไหมแต่เราคิดว่ามันจะเป็นทางที่การขึ้นมาจะเป็นตรงเนี้ยของทองคำเนี่ยเราพูดตามทฤษฎีนะครับนะเราคิดว่าอันเนี้ยมันเป็น A มันเป็น A B อันเนี้ย B แล้วก็ทำ C พอทำ C ตัวนี้ก็เริ่มทำ A B C ใหม่มันเท่ากันมันเหมือนกันนับแล้วมันลงเหมือนกันครับมันนับแล้วแต่มันนับแบบขาลงมันจะนับ A B C มันจะไม่นับ1 2 3 4 5เข้าใจมั้ยมันจะนับ A B C ครับคือเรารอมันเฉลยแล้วนี่มันบอกว่าอ่ะถ้าทองคำตรงนี้ล่ะระบบมันก็เขียนว่าไงก็เป็น A B มันก็อยู่ใน C ไอ้ C นี่มันเป็นลงนะฮะถ้ามันลงมาถึงขนาดหนึ่งที่ทำให้แบบเนี้ยเนี่ยลงมาตรงเนี้ยมันก็น่าจะจบการลงของ C แล้วมันจะเป็น X A B C อะไรก็มันก็ว่าไปใช่ไหมครับหน้าที่ของเราในการเล่นทองคืออันนี้เขาเรียกแผนที่ดาวไงเราก็ต้องมาใส่ระบบเทรดโอ้อย่างนี้ดูอย่างนี้คือเราเรียนแผนที่ด้วยอย่างนี้ไม่จะไปไหนมันบอกว่ามันน่าจะไปไหนอ่ะมันน่าจะสี่เนี่ยมันน่าจะเกตุงอยู่แถวเนี้ยมันยังไม่ไปไหนเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาเป็นปีเพราะมันนี่มันปีกว่าแล้วมันปีกว่าแล้วมันยังไม่กลับเป็นขาขึ้นในขึ้นห้าเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะหยุดยาวนะไอ้นี่ก็ไปอ้างเพราะนู่นเพราะกูไปเล่นบิตคอยน์กันนู่นนี่นั่นเพราะเรื่องการเงินทองจะเป็นนู่นนี่งั้นเขาจะดึง QE ออกเลยมึงก็ว่างไปมึงก็โม้ไปเถอะไม่เกี่ยวหรอกครับไม่เกี่ยวหรอกนะฮะโอเคแล้วก็มาดูต่อว่าถ้าอย่างนั้นตรงเนี้ยมันก็ไซด์เว
ใช่ก็มันไซเวย์ยังไงก็มันไม่อ่ะไซเวย์ใหญ่อันนี้1698กับ1902ขึ้นมาไม่ไฮแล้วเพราะนั้น1902ตัดออกไปเลยก็จะเหลือแค่1826ใช่ไหม1826แล้วระบบเนี่ยเองก็หลุด1762มาที่1749เพราะฉะนั้นเนี่ย1749เป็นนัยยะสำคัญใช่ไหมถ้าหลุดนะ1749เพราะนี่แพ้อยู่ไงไอ้นี่แพ้อยู่ไงเนี่ยไอ้ภาพใหญ่ตัวนี้แพ้อยู่ไงนี่ไงมันภาพใหญ่นะพอคุณขึ้นมาแล้วแล้วคุณไม่ทำนิวไฮเนี่ยมันก็ไม่ใช่ขาขึ้นไงเข้าใจไหมเนี่ยมันก็กลายเป็นอัน1826 อ่ะก็กลายเป็นกรอบไซเวย์1826 1826กับอะไรตรงนี้ก็1749นะครับแต่กรอบใหญ่อ่ะก็มีร่างนะ1698นะใช่ไหมไซเวย์ไซเวย์ซ้อนไซเวย์เลยอ่ะรู้แล้วไซเวย์ก็ไซเวย์ก็คือต้องเล่นตามระบบสั้นครับก็ต้องมาหาระบบเล่นอ่ะก็มาดูไอ้ตัวนี้ตัดลงไปแล้วคุณรู้แล้วมึงไซเวย์มึงไม่ไปไหนแล้วอีกชาติหนึ่งชาติการ รู้แล้วรู้แล้วว่าไม่เกี่ยวกับข่าวหรอกถ้ามันจะเล่นวันไหนก็ดูนอนฟาร์มเพโลแม่งเล่นทีนึงอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาดูใหม่ว่าไอ้รอบนี้มันมาจากไหนก็มันมาจากนี่เว้ยทำเฟรมเดย์มันมาจากนี่เว้ยนะเพราะนั้นถ้านี่มันเป็นขาลงมันก็น่าจะขึ้นมาแถวห้าสิบนะมันไม่น่าจะไปถึงสิบอ่ะมันไม่น่าจะกลับเป็นขาหนึ่งที่เป็นนะเราก็บอกถ้างี้นะไอ้แถวๆข้างบนเนี้ยแถวๆเนี้ยนะมันก็ตึงๆนะ1770แล้วคืนนั้นไล่ขึ้นไปเห็นไหมพอไล่ขึ้นไปเนี่ยวันนั้นไล่ขึ้นไปที่1781แต่ฐานจริงอะขึ้นไหมฮะไม่ได้ขึ้นนะกลับมาที่เก่านะเนี่ยขอขึ้นวันศุกร์อะนอนฟาเพโรอะไม่ได้ขึ้นนะครับก็ลงมาก็แสดงว่าไม่ได้ขึ้นเลยถ้าดูเนี่ยก็คือไม่ได้ขึ้นไม่มีนัยยะสำคัญเลยที่1781ก็คือเก็งกำไรกันไปก็จบไปเราก็มาดูถ้างั้นเราจะเอาสั้นอีกเพราะเราจะเล่นใช่ไหมเราก็ดูว่าอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากนี้อันนี้มาจากนี้ใช่ไหมอันนี้แม่งมาตรงกลางเลยมาตรงกลางมันก็ยากเลยก็อ่ะมันก็ไม่ยากก็คือว่าเด้งช็อตถูกไหมก็ดูแนวต้านใกล้สุดนะ1760 1761นะไม่รู้ว่า5เหรียญเอาอันนี้เด้งแล้วไม่ลองแล้วเพราะมันเด้งมาใช่ไหมไม่เด้งก็คือนี่ไงมัน1750มัน1761ก็มันเด้งไงเด้งก็รอช็อตนะเด้งก็รอช็อตอุ้ยทั้งถ้ามันแคบมากเราบอกว่าถ้าวันนี้มันแคบมากใช่ไหมเอางี้เลยระบบเราบอกว่าคุณไม่สามารถทำเฟรมเทียนอย่างเดียวคุณต้องใช้อินดิเคเตอร์บอกนี่มันอยู่บนดีกว่าเนี่ยเนี่ย30นาทีเลยนะครับมันก็เป็นเด้งช็อตไงเราต้องใช้เครื่องมือช่วยไงใช่ไหมครับเด้งแล้วกลัวไหมไม่กลัว10เหรียญใช่ไหมครับก็ช็อตน้อยไงกลัวช็อตเยอะเมื่อคืนก่อนเนี่ย1780เนี่ยช็อตเยอะเพราะกลัวเข้าใจป่ะเนี่ยมันมาจากไหนมันก็มันเพราะได้พวกเนี้ยมันเป็นระบบมันไม่ใช่บอกว่าพกไปนู่นไปยงไปคอมโมดิตี้มาที่ทองนู่นนี่นั่นมานะมันส่งผลเนี่ยอาจจะได้ในระยะยาวเพราะมันเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับแต่มันไม่สามารถที่ส่งผลเนี่ยเอามาใช้ในระยะสั้นของการเทรดเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปฟังเลยเพราะเราฟังเราก็จะหลงทางเราก็ต้องมีระบบคราวนี้พอมาใช้กับทองมันก็คือง่ายพอใช้ทีเฟกมันจะเริ่มยากใช่ไหมบอยใช่เพราะทีเฟกมันประกอบด้วยเซตเนี่ยหลายกลุ่มมันมีตั้งเท่าไหร่หุ้น50ตัวมันยังมี26กลุ่มแล้วมันหุ้น50ตัวเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาเล่นยังมันก็จะยากแต่ทองเนี่ยมันจะเพียวมันจะง่ายเพราะฉะนั้นคนเล่นทองอ่ะที่ผ่านระบบ4+1อ่ะเขาจะติดใจอ่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าคืนนั้นมันจะขึ้นไปแล้วมันจะลงมาเพราะนั้นถ้าเขาไม่ได้รอมาได้ขึ้นไปกูช็อตถูกไหมอุ้ยคนเล่นทองนะแล้วมันก็จบไปมันก็คือเขาจะรู้ว่าเขาเพราะว่ามันทองมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ซื่อสัตย์ที่มันเชื่องมันไม่เหมือนไอตัวทีเฟกเพราะนั้นทีเฟกเนี่ยมันก็ต้องเล่นรอบใหญ่หน่อยในตัวอินดิเคเตอร์ที่ใหญ่หน่อยเพื่อป้องกันความผิดพลาดเนี่ยเวลาจะเข้าทีเฟกเนี่ยมันก็เข้าเยอะได้แต่ต้องเข้าด้วยไทม์เฟรมเดย์ที่มันเป็นลองหรือมันอยู่ที่ต่ำหรือไทม์เฟรมหรือช็อตที่มันอยู่ที่สูงคือกลยุทธ์อ่ะมันจะต้องชัดเจนไงใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราอยากจะรู้คือมันจะไปไหนอ่ะมันจะหลงป่ะ จะรู้ไหม ใครจะไปรู้อ่ะนะฮะแต่รู้ว่าเราทำอะไรอันนี้มันก็คือจบมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่เราจะต้องจัดการทั้งหมดเลยนะฮะครับพี่ถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณจะเล่นนะคุณแค่รู้ว่าคืนนี้มันฟาร์มเพโลแล้วเขาเล่นกันยังไงใช่ไหม
แค่นั้นเองแล้วคุณก็เตรียมเล่นโดยตั้งสติว่าถ้าเด้งแรงกูช็อตถ้าย่อลองกูลองเราจะกลับมาที่เก่าซึ่งทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปเฉลยในห้องทำไมเรารู้ว่ามันจะต้องวิ่งมาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวคุณจำไปบอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งตอนมีนอฟาพิโลวันนั้นน่ะพี่พูดเมื่อปีนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วทำไมตอนนี้มันไม่เป็นแบบที่พี่พูดอ่ะเห็นไหมกูเข้าใจผิดไงมันเป็นเฉพาะการดูระบบตรงนี้ว่ามันต้องมันจัดลงมาแล้วมันจะไปเป็นแบบเนี้ยมันจะบอกได้นะฮะครับแต่พอมันเปลี่ยนไปอีกนะในอีกแนวโน้มหนึ่งมันจะพูดคนละอย่างเลยมันจะบอกว่ามันเด้งไปมึงก็ไม่ต้องช็อตนะมึงฟอลโล่ตามไปเลยเพราะว่าถ้ามันเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยตอนเนี้ยทองคำแม่ง1,900ไปแล้วถ้าตัวเลขนอนฟาร์มแบบนี้นะมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้มันไป1,900แล้วนะด้วยเหตุอะไรนะครับอันเนี้ยมันจะบอกเราได้แต่นี้มันบอกว่ามันไม่ไปหรอกเพราะว่าดอลลาร์หรือเปล่าไม่เกี่ยวเรื่องของมึงไม่เรื่องกูไม่เคยสนใจ ไม่เกี่ยวแต่รู้ว่าแบบเนี้ยจะดอลลาร์เลยมันขยำมาอยู่ในนี้หมดอะขยำความคิดของทุกคนมาอยู่ในนี้ในระบบเนี้ยทั้งหมดเราแค่อ่านว่ามันควรจะเป็นยังไงก็วันนี้พูดให้ฟังว่าถ้าใครฟังแล้วเนี่ยแล้วก็บางคนบอกว่าขายคอร์สไม่ใช่ขายคอร์สบอกบุญบอกบุญถูกไหมครับขายคอร์สจะมี2อย่างนะวิชาดีถูกไหมอันที่2ก็คือแม่งห่วยแตกแม่งใช้ไม่ได้ราคาเท่าไหร่เรียนไปก็ใช้ไม่ได้ก็เหมือนซื้อมือถือมาเครื่องแม่งใช้ไม่ได้อะแต่มันถูกใช้ได้3วันแม่งพังเนี่ยเพราะนั้นเขาใช้ต้องใช้คำว่าบอกบุญครับบอกบุญไม่ถึงว่าเอาสิ่งที่ดีอ่ะมาบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้นะครับคุณสามารถติดตามพี่ได้โดยไม่ต้องไปเรียนเพราะว่าพี่สอนทุกวันอยู่แล้วเข้าใจไหมถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณก็อ๋อไปเลยจบใช่ไหมครับถ้าคุณจะเข้าใจตรงนี้คุณก็ต้องมีเบสิกพื้นฐานที่ตรงกับที่พี่พูดถูกแล้วเฉพาะ mindset คุณต้องถูกเคลียร์ก่อนว่าถ้าคุณจะทำแบบตรงนี้คุณก็ต้องเคลียร์ mindset ตรงนี้เหมือนรถ2ยี่ห้อยกตัวอย่าง BMW กับ B กับตัว Mercedes นะฮะเบนซ์ถ้าคุณไม่เคลียร์ mindset ของคุณรถตระกูลคุณใช้แต่เบนซ์ถ้าคุณมาใช้ BMW คุณก็จะมีอคติกับ BMW ทำไมไม่เสียบ่อยยังวันนู้นใช่ป่ะอ่ะก็ซ่อมฟรีถ้าคุณใช้ BMW มาคุณก็มีอคติกับ Mercedes ใช่ไหมครับเข้าศูนย์ไม่แพงจังวะอ่ะก็ไม่มีไม่มีเบียร์ใส่ถูกไหมมันอยู่ที่ว่าคุณต้องเคลียร์ mindset ของคุณให้ได้แล้วคุณต้องยอมรับว่าคุณจะทำอะไรแต่พี่บอกเลยว่าถ้าไม่มีความรู้อ่ะคุณจะเป็นสัมภเวสีในตลาดหุ้นคุณจะวนเวียนไปวนเวียนมาแล้วก็ขาดทุนแล้วก็จิตคุณก็ตันไปด้วยอารมณ์ที่เล่าร้อนลุ่มร้อนลุ่มหลงอยู่กับไอ้สิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่มันไม่จบครับมันไม่มีทางประสบความสำเร็จแน่นอนครับพี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันถ้าคิดว่าเปิดเมืองแล้วซื้อหุ้นเปิดเมืองตรงนี้แล้วคิดว่าจะกำไรเยอะพี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแต่พี่คิดว่าหุ้นเปิดเมืองขึ้นอยู่นะแต่ซื้อเยอะไม่ได้โอเคเพราะมันกลางทางใช่เพกครับแหมอวยพรแปลกๆนะพี่เราพอดีไงอันนี้บอกนะบอกให้รู้ไงว่ามันเป็นแบบนี้คุณต้องพึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งตนในตลาดหุ้นนะฮะคุณอย่าไปคิดพึ่งใครนะฮะครับคุณซื้ออีวันหน่อยแล้วเดี๋ยวคุณก็สงสัยว่าอีวันทีนี้ทำไมไม่ขึ้นก็บาทมันแข็งอีวันมันก็ลงคุณก็ซื้อกองทุนดิคุณซื้อกองทุนเวียดนามมันขึ้นดีกว่าอีวันครับแต่ตอนอีวันเนี่ยถ้าบาทมันแข็งเนี่ยอีวันมันจะขึ้นน้อยกว่าถ้าบาทแข็งเนี่ยไม่ถึงว่าไอตัวของดองเนี่ยมันไม่แข็งด้วยมันอ่อนนะแบบเนี้ยอีวันจะแบบโอ้โหเมื่อวานขึ้นเยอะเลยดีใจแต่ถ้าเทรนไปยาวๆเลยเนี่ยนะอีวันขึ้นมากกว่า VF ขึ้นมากกว่าเวียดนาม30นิดนึงไม่ถึงว่าถ้ากำไร 50% น่ะเทียบกับ 53% ไม่ได้ต่างกันครับประมาณเนี้ยพี่คิดว่าไอ้ทางยาวๆอ่ะก็คือเวียดนามเนี่ยเงินดองน่าจะแข็งกว่าบาทในที่สุดหรือถ้าเข้ากัน
นะเพราะฉะนั้นค่าเงินดองกับบาทจะไม่ค่อยมีอิทธิพลกับการซื้อ E1 หรือซื้อกองทุนเพราะฉะนั้นซื้อได้2อย่างดูมาให้ดีหมดละได้มีใครอะไรบ้างถามเลยบ้างจากไม่มากตัวนี้อาจารย์ให้เป็นสรรพสีไปลอยมาส่วนใหญ่ก็นี่นี่นี่มีพี่ก็บอกชอบชอบค่ะโดยชอบฟังอาจารย์ด่าทุกวันไปถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรมันก็ง่ายเราจะเป็นแมงเม่าเรารู้ว่าเราเป็นแมงเม่าแมงเม่ามี4ขั้นตอนนะขั้นที่1 2 3 4อาการของแมงเม่าขั้นที่1จะมีอาการยังไงขั้น2มีจะมีพฤติกรรมยังไง3ยังไง4พฤติกรรมยังไงเนี่ยนะมันก็จะมีเล่าให้ฟังทั้งหมดแต่ถ้าสัพพเวสีนะมันยังไม่ได้เริ่มเข้าเป็นแมงเม่าเลยนะครับสัพพเวสีมันถึงมันลอกลอยไปเรื่อยเลยมันกล้าไม่มีสารมันไม่มีวิชาแมงเม่าเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการที่เริ่มที่จะเรียนรู้นะแล้วเป็นสเต็ปมันมี4ขั้นตอนของการเป็นแมงเม่าปีกแข็งอะ มันมี4ขั้นตอนนะฮะแต่สัพพเวสีนะมันยังไม่เริ่มต้นเป็นแมงเม่าเลยครับอาจารย์มีอินเดียไหมไม่อาจารย์มีเวียดนามอาจารย์ไม่ได้ไปดูที่อินเดีย ไม่ได้ดูที่อินเดียครับเพราะอินเดียแบบนี้อาจารย์ก็ไม่ซื้อแต่อินเดียก็เป็นหนึ่งเหมือนกันหนึ่งใหญ่เหมือนเวียดนามอินเดียก็ขึ้นมากกว่าเวียดนามนะถ้าเทียบอินเด็กต่ออินเด็กเพราะอินเดียเนี่ยมาทางเทคอินเดียมาเทคเนี่ยบอกว่าหุ้นอินเดียขึ้นมันไม่ใช่หุ้นไอเทคของเขาเนี่ยมันเป็นตัวที่หนุนเศรษฐกิจของอินเดียแล้วมันก็กระจายไปอยู่ในกลุ่มอื่นนึกออกไหมครับแต่เขาเป็นการลงทุนในคนเหมือนจีนเนี่ยเขาเลยเติบโตแบบมีเสถียรภาพอินเดียเนี่ยเขาลงทุนเขามีฐานเป็นภาษาอังกฤษเขาก็เป็นเมืองขึ้นถูกครับสองก็คือว่าบิลเกตส์เนี่ยเขาก็ไม่ใช่ฝรั่งเขาก็มีเชื้อสายอินเดียเพราะนั้นบิลเกตส์เนี่ยเขาใช้บังกลอร์เป็นฐานของ Microsoft หรือว่าซีโอของหลายๆของบริษัทใหญ่ที่เป็นเทคในอเมริกาก็เป็นคนอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมาไว้ที่อินเดียใช่ไหมถ้าเขาจะทำเขาจะไปจีนหรอสมมติว่าเขาจะมีงานที่มันเป็นเหมือนกับจ้างทำอะสมมติว่าพี่เป็นซีโออเมซอนอยู่แล้วพี่เป็นอินเดียใช่ไหมแล้วพี่จ้างทำพี่จะไปอินเดียหรือไปจีนหรือไม่ถูกกันใช่ไหมต้องให้อินเดียทำคุณไปดูนะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยของอินเดียเนี่ยนะพี่ไม่รู้ใครเป็นใครนะแต่แม่งเกิน 90% น่ะไอตัวเจ้าของอ่ะคนเนี่ยแต่ตัวบริหารไปอินเดียหมดเลยนี่การที่มาของอินเดียใช่มั้ยยังเป็นรองนายรองประธานาธิบดีเลยทำไมอินเดียถึงมาครับได้ครับโอเคได้ครับพี่ครับขอบพระคุณมากครับพี่ขอบคุณทุกคนที่มาทนฟังนะไม่ได้ด่าใครไม่ได้ว่าใครนะครับสัพพเวสีเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าคุณไม่เริ่มเรียนไม่เริ่มที่จะเป็นแมงเม่าแมงเม่านี่ไม่ถือว่าเริ่มลงมือละครับแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยอะไรผิดอะไรถูกได้เร็วอันเนี้ยคุณก็จะเริ่มเป็นแมงเม่าขั้นที่หนึ่งแล้วพอถึงขั้นที่สี่ก็คือคุณก็เป็นนักลงทุนที่ได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะตามหลักสูตรการพัฒนานักลงทุนที่เราทำร่วมกับวิชาไลไรท์มา10ปีละใช่วันนั้นได้ครับพี่สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่นิพนธ์ด้วยนะครับสำหรับมุมมองแล้วก็แนวคิดการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับพี่ๆเราไม่ได้อยากเป็นสัพพเวสีนะเราอยากเป็นแมงเม่าที่มีความรู้เป็นแมงเม่าที่มีปีกแข็งที่เราจะอยู่รอดในตลาดการลงทุนเพราะฉะนั้นพี่ๆต้องมีความรู้ทุกการลงทุนนะครับไม่ว่าจะลงทุนหุ้นทองคำทีเฟกบิตคอยหรืออะไรอื่นๆอีกมากมายต้องมีความรู้เอาไว้ว่าเฮ้ยถ้าราคามาแบบนี้เอายังไงดีหรือถ้าเทคนิคบอกแบบนี้เอายังไงดีมีข่าวแบบนี้เอายังไงดีตีมไหนจะมาตีมไหนกำลังจะไปอันนี้เราต้องรู้นะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยเราได้ยินชื่อหุ้นมาเขาบอกมาว่าหุ้นนี้มาถ้าเราไปตามเขาเลยที่เราไม่ได้ดูอันนี้ความเสียหายบังเกิดขึ้นแน่อย่างที่พี่นิพนธ์บอกเมื่อสักครู่ว่าบันไลมากกว่ากำไรนะครับเราได้หุ้นมาเราก็มีโอกาสที่ก่อนที่จะซื้อเรามาดูก่อนว่าเฮ้ยส่งมันมาแล้วมันใช่อย่างที่แนวทางเราชอบหรือเปล่าอันนี้เราต้อง
วิเคราะห์และพิจารณาด้วยตัวเองก่อนที่จะลงทุนในทุกๆการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆสนใจถ้าเป็นหัวตูดเล่นหุ้นอยู่ใช่ไหมลงทุนหุ้นอยู่ใช่ไหมหัวตูดมาครับวันเสาร์อาทิตย์ที่31ตุลาคมนี้จะถึงแล้วนะฮะเป็นการเรียนออนไลน์ผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะครับก็สามารถสมัครได้อยู่นะยังทันอยู่นะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่31ตุลาคมนี้นะครับก็0864902823หรือจะแอดไลน์มาที่ @blmi นะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆนักลงทุนที่ชอบที่จะเล่นทีเฟกทองคำบิตคอยน์หรือจะเอามุมมองในระบบ 4+1 เอาไปใช้ในการลงทุนก็เป็นรอบของวันเสาร์อาทิตย์ที่13 14พฤศจิกายนแล้วก็วันเสาร์ที่20 21พฤศจิกายนแล้วก็จะรีเฟรชกันอีก1รอบก็คือวันที่8ธันวาคมนี่คือ4+1ในระบบที่พี่นิพนธ์จะมาสอนผ่านโปรแกรม Zoom เนี่ยเหมือนเราตอนเนี้ยจะมีพี่นิพนธ์มานั่งสอนตัวต่อตัวแต่เรานั่งเรียนออนไลน์พี่ๆนั่งจดพี่ๆนั่งดูพี่ๆนั่งเรียนใครเผลอหลับไม่รู้นะพี่นิพนธ์สะกิดเอ๊ะหลับเหรอตอบสิอ้าวอันนี้ใกล้ชิดกันทีเดียวเลยนะครับก็สนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์เดิมนะครับที่0864902823หรือจะแอดไลน์มาที่ @blmi นะครับมีปัญหาทางด้านเทคนิคใช้ซูมไม่ได้หรืออะไรยังไงไม่ใช่ปัญหาโทรมาถ้าเกิดพี่ๆสนใจเราเดี๋ยวเราไปช่วยพี่ๆบอกว่าวิธีการเข้าเรียนแบบนี้ส่งคำถามถ้ามีคำถามส่งมาแบบนี้เรามาช่วยกันเรามาอยู่รอดในตลาดการลงทุนด้วยกันนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเอ้าใจไปเลยกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงคันไม้คันมือนะครับแล้วก็มาเจอกับพี่นิพนธ์อีกครั้งนึงในช่วงของปิดตลาดเวลา 16:00 นนะครับทางเพจ Business Line and Live ครับเอาละครับทั้งหมดนี้บอย Business Line and Live ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ